บทที่10พระวิญญาภาพของหลวงตาสดหรือพระมงคลเทพมุนีตามที่ท่านบอกให้ทราบหายไปจากนิมิตแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงจึงกลับมากำหนดที่พองยุบท่านกำหนดพองหนอยุบหนออย่างมีสติต่อเนื่องตลอดเวลาครบ2ชั่วโมงแล้วจึงแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ครั้นแผ่เมตตาเสร็จก็อุทิศส่วนกุศลเป็นลำดับสุดท้ายบุคคลที่ท่านอุทิศส่วนกุศลให้เป็นพิเศษในเช้าวันนี้ก็คือพระมงคลเทพมุนีซึ่งเป็นสมณศักดิ์ที่ได้รับเป็นครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อสดว่าที่จริงแล้วเรื่องสมณศักดิ์เป็นของทางโลกเป็นสิ่งสมมุติภิกษุผู้เข้าถึงธรรมย่อมไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งนี้แต่นั่นก็มีประโยชน์ในการอบรมสั่งสอนเพราะว่าลูกศิษย์ส่วนใหญ่ยังติดข้องในสิ่งสมมุติคือยังหวั่นไหวดีใจเสียใจเมื่อต้องประสบกับโลกธรรม8การที่พระอาจารย์ของตนได้สมณศักดิ์ซึ่งก็คือยศในสายตาของผู้เป็นคฤหัสถ์ความเลื่อมใสศรัทธาก็เพิ่มพูนมากขึ้นทำให้ท่านได้มีโอกาสเผยแผ่พระธรรมคำสอนได้กว้างไกลออกไปก่อนออกบิณฑบาตโปรดสัตว์พระเจริญได้จดบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ท่านประสบในตอนใกล้รุ่งท่านรู้สึกยินดีที่หลวงพ่อสดมีสิทธิ์ที่จะสืบต่องานด้านวิปัสสนากรรมฐานพระวิญญาคงอายุแก่กว่าท่านหลายปีเนื่องจากได้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วส่วนอายุพรรษาท่านไม่ทราบว่าใครจะมากกว่าเพราะหลวงพ่อสดมิได้บอกไว้ท่านคิดว่าวันหนึ่งคงจะได้พบและสนทนากับภิกษุรูปนั้นพระมงคลเทพมุนีได้มอบภาระไว้ให้ท่าน2ประการซึ่งท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่เพราะการไม่ต้องเกิดอีกนั้นย่อมหมายถึงต้องปฏิบัติจนถึงขั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ซึ่งเป็นเรื่องยากแสนยากแต่ท่านก็จะพยายามจนถึงที่สุดส่วนการหาสิทธิ์ที่จะมาเป็นตัวแทนในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนสืบต่อไปในยามที่ท่านมรณภาพแล้วนั้นก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายนักแต่นั่นก็ยังยากน้อยกว่าประการแรกท่านยังจำคำพูดของหลวงพ่อสดได้แม่นยำที่พูดกับท่านว่านี่ถ้าเราอยู่เราจะสอนอย่างนี้ต่อไปแต่ถ้าเราจะหมดอายุเราก็ขอแค่ตัวเราพ้นทุกข์บัดนี้ท่านได้ประจักษ์แล้วว่าพระอาจารย์ของท่านได้บรรลุความสำเร็จสมดังปณิธานที่ตั้งไว้ภิกษุวัย31ไม่รู้ว่าตัวท่านจะสามารถจัดการกับภาระที่รับมอบหมายไว้ให้สำเร็จลุล่วงได้หรือไม่กระนั้นก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะใช้ความเพียรพยายามจนถึงที่สุดเรือพงประจักษ์มาถึงท่าเตียนเมื่อเวลา18:00 น.พระเจริญมากับเนนเฉลียวที่ต้องพาเนนมาด้วยเพราะท่านจะนำปัจจัย4โดยเฉพาะอาหารมีพวกปลาร้าปลาย่างปลาเกลือมาเข้าโรงครัวด้วยรู้ว่าที่คณะ5นั้นมีพระภิกษุจากต่างถิ่นมาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นจำนวนมากจนโยมผู้ใจบุญชักชวนกันมาทำอาหารถวายทำให้พระภิกษุไม่ต้องกังวลเรื่องบิณฑบาตไม่พอเลี้ยงอัตภาพที่วัดป่ามะม่วงก็มีโรงครัวแล้วเช่นเดียวกันเพราะเมื่อมีญาติโยมเข้ามาปฏิบัติกันจำนวนมากขึ้นเรื่องข้าวปลาอาหารก็เป็นเรื่องจำเป็นเนนเฉลียวช่วยสมภารขนของขึ้นรถ3ล้อมายังคณะ5วัดมหาธาตุซึ่งอยู่ขึ้นไปทางเหนือของท่าเตียนพระอุดมวิชาญาณยินดีนักที่ลูกศิษย์ของท่านจะเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นเ
พราะการปฏิบัติตามแนวนี้แม้จะถูกต้องตรงตามคำสอนขององค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการหากก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักปฏิบัติเมื่อยังเป็นมหาโชดกท่านก็อุตส่าห์เดินทางไปร่ำเรียนจากประเทศพม่าคนไทยที่คิดว่าพม่าเคยเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาต่างพากันรังเกียจว่าเป็นของพม่าแต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะแม้คนพม่าจะเรียนจากคัมภีร์ที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ครั้งยังทรงพระชนชีพอยู่เมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอรหันต์ต่างก็พากันจดจำสืบๆกันมาภายหลังก็ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรกระทั่งกลายมาเป็นคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเรียกว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกสมภารวัดป่ามะม่วงคิดว่าท่านโชคดีที่ได้เรียนมาจากเจ้าคุณโชดกเพราะหากจะให้ท่านดั้นด้นไปเรียนถึงพม่าท่านเป็นไม่ยอมไปเด็ดขาดเพียงได้ยินคำว่าพม่าท่านก็รู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวเพราะยังจำเหตุการณ์ที่ตัวท่านถูกฆ่าตายอย่างทารุณเมื่อคราวกรุงแตกในชาติที่เป็นแม่ทัพท่านเกลียดชังพม่ายิ่งกว่าอะไรเพราะชนชาตินั้นได้ทำทารุณกรรมย่ำยีคนไทยอย่างป่าเถื่อนที่สุดกระนั้นก็ยังมีคนไทยที่มักใหญ่ไฟสูงไปเข้าข้างพม่าเพื่อหวังยศและอำนาจแต่ผลสุดท้ายก็ถูกฆ่าตายทั้งหมดเพราะพม่าคงคิดแม้ว่าคนไทยด้วยกันเขายังไม่ซื่อสัตย์ไหนเลยจะมาให้ความจริงใจกับศัตรูเล่าแต่กรุงศรีอยุธยาก็ยังไม่สิ้นคนดีเพราะในเวลาไม่นานนักพระยาตากก็สามารถกอบกู้เอกราชของชาติไว้ได้และไปตั้งเมืองหลวงใหม่ที่ธนบุรีทรงกระทำพิธีปราบดาภิเษกสถาปนาพระองค์เป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีในปีเดียวกันนั้นสามเณรอายุเท่าไรแล้วเจ้าคุณอาจารย์ถามขึ้นเมื่อเณรเฉลียวขนของเข้าไปเก็บในโรงครัวแล้วจึงมานั่งถัดจากสมภารวัดป่ามะม่วงเพิ่งจะเต็ม20เมื่อวันพระที่ผ่านมาที่เองขอรับเณรหนุ่มตอบพร้อมประนมมือก็อายุครบบวชแล้วสิเมื่อไรจะบวชล่ะกำหนดไว้หรือยังพระเจริญเป็นผู้ตอบแทนท่านว่ายังไม่ได้กำหนดเลยครับกระผมคิดว่าให้เสร็จเรื่องการเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานเสียก่อนแล้วจึงจะคิดเรื่องนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์คิดว่าจะเป็นวันไหนดีครับที่กระผมจะมาที่นี่ก็เพื่อจะกราบอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปทำพิธีเปิดสมภารวัย31บอกจุดประสงค์ของการมาต้องดูอีกทีตอนนี้ก็ยังให้คำตอบไม่ได้เอาไว้เสร็จงานศพหลวงพ่อเจ้าคุณก่อนก็ค่อยพูดกันฉันหมายถึงหลวงพ่อสดนะตอนนี้ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมงคลเทพมุนีพรุ่งนี้เช้าท่านจะละสังขารท่านมาบอกลาฉันในนิมิตเมื่อเช้านี้เองพระอุดมวิชาญาณบอกกล่าวให้ผู้เป็นศิษย์ทราบด้วยอาการปกติสำหรับพระอริยเจ้านั้นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาในสายตาของท่านเมื่อทราบข่าวจึงไม่ได้แสดงอาการโศกเศร้าเสียใจหรือว่าวิตกกังวลแต่อย่างใดท่านก็มาบอกกระผมเมื่อวันก่อนที่กระผมจะเดินทางมา7วันครับกระผมก็ตั้งใจว่าจะอยู่ช่วยงานศพของท่านภิกษุวัย31ตอบผู้เป็นอาจารย์อ๋อถ้าเช่นนั้นเธอก็ทราบเรื่องที่ท่านได้ลูกศิษย์คนใหม่แล้วนะสิเจ้าคุณหลวงพ่อท่านสมประสงค์ดังปณิธานที่ตั้งไว้ทุกประการน่ายินดีกับท่านนะครับท่านยังได้มอบภาระให้กระผมไว้ขอให้กระผมทำให้ได้เหมือนอย่างท่านนับเป็นภาระที่หนักมากสำหรับกระผม
อย่างไรก็ตามกระผมตั้งใจว่าจะใช้ความเพียรพยายามจนถึงที่สุดเพื่อสนองพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยและที่สำคัญก็คือเพื่อรักษาพระศาสนาของเราด้วยภิกษุหนุ่มพูดอย่างมุ่งมั่นฉันขอเอาใจช่วยเอาเธอถึงเวลานั้นเธอจะสำเร็จดังที่ตั้งปณิธานอย่างน้อยหนึ่งอย่างอาจารย์พูดให้กำลังใจผู้เป็นศิษย์เงียบกันไปครู่หนึ่งพระเจริญจึงถามขึ้นว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์รู้จักพระวิญญาลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อหรือเปล่าครับไม่รู้จักฉันคงจะรู้จักท่านเท่าๆกับที่เธอรู้เห็นว่าท่านมีศักดิ์เป็นถึงหม่อมเจ้าแต่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเองพวกลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นหมอสิริราชเขาก็ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ของพวกเขาเป็นถึงหม่อมเจ้าพระอุดมวิชาญาณตอบแล้วในอนาคตต่อไปข้างหน้าวัดปากน้ำจะสอนธรรมกายหรือว่าสอนสติปัฏฐานแนวธรรมกายสิเพราะอย่างน้อยก็เป็นอนุสรณ์แก่ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อในฐานะที่ท่านเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคนแรกข่าวว่าพระวิญญาท่านไปสร้างวัดใหม่อยู่ที่จังหวัดสระบุรีก็ดีนะจะได้มีหลากหลายออกไปและฉันก็เห็นว่าในอนาคตคนที่สนใจธรรมกายก็จะไม่ลดจำนวนลงเพราะคนเขาอยากร่ำอยากรวยมากกว่าที่จะอยากบรรลุพระนิพพานตัวเธอโชคดีที่ได้เล่าเรียนมาทั้งสองสำนักต่อไปสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดป่ามะม่วงก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะเธอสามารถนำความรู้จากสองสำนักมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมวิชาธรรมกายก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องช่วยให้ญาติโยมร่ำรวยเมื่อเขาหมดกังวลเรื่องปากเรื่องท้องเขาก็จะมุ่งพระนิพพานหรือว่าถ้าใครพอใจจะอยู่กับความร่ำรวยก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าสัตว์โลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมจริงไหมจริงครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่กระผมเป็นห่วงคือเมื่อไม่มีท่านเจ้าคุณหลวงพ่อแล้วญาติโยมจะมาทำบุญหรือไม่กระผมเกรงว่าพระวัดปากน้ำจะลำบากเรื่องปัจจัยสี่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นวัดปากน้ำจะไม่มีวันขาดสนเรื่องปัจจัยสี่ตรงกันข้ามมันจะไหลมาเทมาไม่มีวันหยุดเหมือนน้ำตกจากภูเขาเชียวละวัดปากน้ำจะร่ำรวยแล้วก็อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเพราะเจ้าคุณหลวงพ่อท่านมีคาถาดีเธอได้คาถาจากท่านบ้างไหมล่ะเจ้าคุณโชดกถามผู้เป็นศิษย์ได้ครับเจ้าคุณหลวงพ่อท่านสอนว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆกระผมได้นำคาถานี้ไปใช้กับวัดป่ามะม่วงปรากฏว่าได้ผลครับเมื่อก่อนวัดป่ามะม่วงพากันอดอยากปากหมองเพราะว่าญาติโยมเขายากจนเวลากระผมได้รับนิมนต์ไปฉันที่บ้านคนที่มีอันจะกินกระผมก็ฉันไม่ลงเพราะคิดถึงพระลูกวัดว่าต้องอดๆอยากๆต่อมาเมื่อมีคนมาสร้างกุฏิกรรมฐานทำให้คนมาวัดมากขึ้นกระผมก็นึกถึงคาถาของเจ้าคุณหลวงพ่อได้แล้วก็นำมาปฏิบัติเวลานี้วัดป่ามะม่วงอุดมสมบูรณ์แล้วครับถึงจะไม่เท่าวัดปากน้ำแต่ว่าในอนาคตจะใกล้เคียงพระเจริญเล่าความเป็นมาให้เจ้าคุณอาจารย์ของท่านรับทราบดีแล้วฉันขอทำนายว่าในการข้างหน้า
วัดของเธอจะมีชื่อเสียงระบือไปไกลทั่วทิศทั้งสี่ผู้คนจะหลั่งไหลมายังสำนักของเธอจนวัดอื่นต้องอิจฉาเชียวละแต่ก็ช่างเธอถึงเขาจะอิจฉาก็ทำอะไรเธอไม่ได้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าธรรมโมหะเวรักขติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนอกจากทำอะไรเธอไม่ได้แล้วเขาก็จะมาเป็นญาติดีกับเธอมาขอปัจจัยสีแม้ธูปเทียนที่ใช้บูชาพระเขาก็จะมาขอเธอเพราะว่าเขาขัดสนจนปัญญาจึงต้องบากหน้ามาพึ่งเธอเจ้าคุณโชดกพูดตามที่ท่านเห็นครับถ้าเขามาขอผมก็จะให้ผมจะไม่หวงใครไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือว่าเป็นพระด้วยกันกระผมต้องการสร้างทานบารมีเหมือนพระเวสสันดรครับพระหนุ่มตอบคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นกระมังเพราะฉันไม่อยากให้เธอสึกพระอุดมวิชาญาณท้วงและยิ้มนิดๆทำไมถึงต้องสึกแล้วครับลูกศิษย์ไม่เข้าใจอ้าวก็ต้องสึกไปมีเมียมีลูกเพื่อจะได้ให้ลูกให้เมียเป็นทานยังไงล่ะเจ้าคุณอาจารย์เฉลยคงไม่หรอกครับเรื่องสึกกระผมเลิกคิดมานานแล้วพูดถึงพระเวสสันดรทำให้กระผมคิดถึงโยมยายแล้วเรื่องที่หลวงพ่อช้างเล่าให้โยมยายฟังท่านเล่าว่าพระเวสสันดรพาพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีไปอยู่ที่เขาวงกตในป่าหิมพานต์ที่นั่นมีต้นมักกะลีผลอยู่ด้วยท่านเจ้าคุณอาจารย์คิดว่าจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าครับจริงหรือไม่จริงเธอก็จะได้รู้จำคำของฉันไว้นะในปี2515เธอจะได้เห็นมักกะลีผลที่เขาเรียกอีกอย่างว่านารีผลน่ะฉันไม่จำเป็นต้องเห็นฉันก็เชื่อเพราะมันมีเหตุปัจจัยให้ต้องเชื่อเอาละเธอพาเนนไปพักผ่อนได้แล้วนั่งฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันรู้สึกเบื่อบ้างไหมท่านถามเนนเฉลียวไม่เบื่อขอรับกระผมฟังเพลินเลยสมณเณรตอบและสมภารกับลูกวัดจึงกราบเจ้าคุณอาจารย์สามครั้งก่อนลูกออกมาพระเจริญถามผู้เป็นอาจารย์ว่าแล้วเราจะไปวัดปากน้ำกันเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้เช้าเจ้าคุณหลวงพ่อท่านจะละสังขารตอนตีสี่ฉันเช้าแล้วเราค่อยไปกันปล่อยให้เป็นเรื่องของลูกศิษย์เขาจัดการกันไปก่อนเจ้าคุณอาจารย์ตอบท่านรู้ว่าภิกษุสูงอายุทุกรูปย่อมมีลูกศิษย์ก้นกุฏิการจะไปบงการอะไรที่มิใช่หน้าที่ย่อมเป็นการไม่สมควรงานสวดพระอภิธรรมศพพระมงคลเทพมุนีมีผู้ฟังแน่นศาลาทุกคืนทั้งพระภิกษุสามเณรแม่ชีและคฤหัสถ์พระเจริญกับเจ้าคุณอาจารย์ก็ไปฟังทุกคืนเช่นกันภิกษุทั้งสองอยากรู้จักพระวิญญาที่พระมงคลเทพมุนีพูดถึงหากก็ไม่อาจทราบได้เนื่องจากพระภิกษุที่มาฟังสวดในแต่ละคืนก็มีจำนวนมากและมีตั้งแต่หนุ่มไปจนถึงสูงอายุเพราะเมื่อมีชีวิตอยู่หลวงพ่อสดท่านเป็นที่รู้จักของพระเนนและญาติโยมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องเมตตาท่านเมตตาช่วยเหลือผู้คนไม่เลือกที่รักผลักที่ชังแต่ประการใดนับเป็นปูชนียบุคคลผู้สมควรแก่การเคารพบูชาโดยแท้ศพของพระมงคลเทพมุนีมิได้มีการชาปนกิจด้วยว่าลูกศิษย์ลูกหาพร้อมใจกันเก็บไว้บูชาและมีสวดพระอภิธรรมทุกวันพระ
ช่วงที่ท่านมรณภาพใหม่ๆมีสวดพระอภิธรรมติดต่อกัน7คืนพระอุดมวิชายานและพระเจริญไปฟังสวดทุกคืนรูปแรกไปในฐานะเป็นอาจารย์ขณะที่รูปหลังมีฐานะเป็นศิษย์ของผู้ล่วงลับครั้นครบ7วันแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงกับสามเณรเฉลียวจึงพากันลาเจ้าคุณอุดมวิชายานกลับวัดป่ามะม่วงส่วนเรื่องการเปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐานนั้นเจ้าคุณโชดกจะมาทำพิธีเปิดให้ในวันพระหน้าบ่ายวันรุ่งขึ้นหลังจากฉันเพลแล้วสมภารวัดป่ามะม่วงเตรียมตัวจะไปสอนกรรมฐานให้ญาติโยมบนศาลาบุรุษผู้หนึ่งขึ้นเรือมาจากหน้าวัดตรงมายังกุฏิของท่านกราบ3ครั้งและก็เอ่ยว่าท่านจำผมได้ไหมครับโยมเป็นใครล่ะชื่ออะไรสมภารวัดป่ามะม่วงถามผมด็อกเตอร์กริชที่เคยเป็นเพื่อนของท่านสมัยเรียนมัธยมไงล่ะครับที่บ้านผมอยู่ห้วยแก้วใกล้ๆกับบ้านไผ่ขวางท้ายวัดไลไงครับพระหนุ่มคิดอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็จำได้จึงทักว่าออที่โยมไปเรียนอยู่ประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมครับกระผมมากราบขอพระคุณท่านที่ช่วยสนับสนุนเรื่องเงินผมไม่เคยลืมพระคุณท่านเลยครับท่านเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมเขากล่าวจากใจจริงโยมก็เป็นเพื่อนที่ดีของอาตมาหากไม่ได้โยมอาตมาก็คงไม่จบมัธยม3เพราะเกเรมากท่านนึกถึงความหลังตอนเรียนมัธยม3ซึ่งไม่ต้องซ้ำชั้นเพราะได้เพื่อนดีนายกฤตเป็นลูกคนอีสานพ่อแม่มาจากจังหวัดสุรินทร์ปลูกกระท่อมหลังเล็กอยู่ท้ายห้วยแก้วท้ายวัดไลมีอาชีพรับจ้างทำนาได้ค่าจ้างปีละ20บาทสมัยนั้นข้าวราคาเกวียนละ40บาทนายกฤตเป็นลูกชายคนเดียวตัวดำเป็นเนียงหน้าตาขี้ริ้วมีไฝเม็ดโตที่ริมฝีปากหากจะเทียบกันเรื่องความหล่อเหลาท่านกินขาดแต่ถ้าเรื่องเรียนเก่งในกริดก็กินขาดเช่นเดียวกันต่างฝ่ายก็ต่างมีดีกันคนละอย่างจึงเป็นเพื่อนกันได้และในกริดก็ชวนให้ท่านขยันเรียนจนท่านจบมัธยมได้อย่างภาคภูมิในกริดได้ไปเรียนต่อยังประเทศฝรั่งเศสโดยไปกับญาติซึ่งเป็นแม่บ้านของทูตเข้ามาลาท่านและท่านก็ไปขอเงินโยมมารดาให้ไป5ช่างต้องอ้อนวอนอยู่นานกว่าแม่จวนจะยอมให้ครั้นจะขอโยมยายนะหรือเมินสักชาติหนึ่งเพราะกระบวนการขี้เหนียวไม่มีใครเกินยายจางแห่งตำบลบางม่วงหมู่โยมเรียนจบด็อกเตอร์แล้วหรือครับผมจบหลายปีแล้วตั้งแต่อายุ25ก็6ปีเต็มผมแต่งงานมีลูกชาย3คนอาศัยอยู่บ้านภรรยาที่ฝั่งทนวันหลังจะนิมนต์ท่านไปเยี่ยมที่บ้านผมบ้างนะครับตกลงคืนนี้ค้างวัดนะมีเรื่องคุยกันเยอะเลยเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าครับผมจะพาลูกเมียมากราบท่านด้วยวันนี้ต้องขอตัวเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องทำงาน